ครับผมชื่อบดินทร์จริงนุ่งลังกิจนะครับชื่อเล่นว่าบดี้ครับPBถ้าวิ่ง10โลน่าจะประมาณ41ถึง42ครับก็ชั่วโมง20กว่าแล้วมาราธอนมาราธอน37ฮะ3ชั่วโมง17ครับวิ่งก็ยังอยากเล็งให้ดีขึ้นอยู่นะอยากให้ซับ3ให้ได้ก็คิดว่าหวังว่าปีนี้เผื่อตั้งเป้าไว้ก็หลังจากเริ่มวิ่งไปสักพักหนึ่งเราก็เริ่มเบื่อก็เลยลองไปเล่นทวิก่อนแล้วก็ไปไตกีฬาครับก็ว่ายน้ำ 3.8 โลแล้วก็ปั่นจักรยาน180โลแล้วก็วิ่งมาราธอนต่อ42โลเวลาที่ดีที่สุดของเราคือก็ 3-4 ปีแล้วมั้งฮะก็ประมาณ12ชั่วโมง15ถ้าผมจำไม่ผิดเป้าหมายคือเป้าหมายก็หวังว่าสัก11ครึ่งแล้วกันครับรอบหน้าน ักวิ่งนักไตรมาถึงนักบริหารเบอร์ดี้ปัจจุบันก็คือบริหารที่ไหนฮะก็จริงๆดูอยู่2ที่นะตอนนี้ก็คือดูที่ Real Asset นะฮะก็เป็นบริษัทอสังหาริมทรัพย์หลักๆในกรุงเทพแล้วก็ดูที่พัฒนาสปอร์ตรีสอร์ทจริงๆต้องบอกว่าสนามพัฒนาสปอร์ตรีสอร์ทเนี่ยก็เป็นสนามกอล์ฟสร้างมาตั้งแต่ปี2000ต้นๆจนมาปัจจุบันแล้วก็ทำหลายๆอย่างเพิ่มเติมแล้วก็ทำพวกเลนปั่นจักรยานแทร็กลู่วิ่งสนามว่ายน้ำ50เมตรเป็นต้นนะฮะจนหลังๆเราก็เลยอยากจะใส่ใจเรื่องกีฬามากขึ้นให้มีกลุ่มลูกค้าใหม่ๆแล้วก็ให้คนที่มาพัฒนาเนี่ยสามารถมีกิจกรรมหลากหลายได้นะครับตอนนี้เราก็อยู่ที่สระว่ายน้ำนะสำหรับซ้อมไตรได้ความพิเศษของสระนี้คือ50เมตรด้วยนะแล้วเราก็มี10เลนนะแล้วก็ได้ฟีน่าพูก็คือมาตรฐานระดับแข่งสากลนะก็คิดว่าสระเราค่อนข้างมาตรฐานแล้วก็50เมตรก็ซ้อมได้อย่างเต็มที่เลยครับ10ลูกดูถ้าไปฝั่งตรงนู้นก็จะมีเลนวิ่งรอบบึงนะฮะก็จะ1โลเป็นก็เรียกว่าว่ายน้ำเสร็จก็วิ่งได้เลยAll in one sport resort ได้เลยครับก็ตรงนี้ถ้าเห็นก็จะเป็นเลนวิ่งโอ้วิ่งรอบ1โลแล้วก็จริงๆก็ open water ก็อย่างนั้นก็ส่วนใหญ่จะมาซ้อมที่สระแต่ก็ถ้าพวกงานไตรกีฬาพวกงานแข่งขันเราก็ใช้บึงตรงนี้นอกจากตรงนี้แล้วก็จะมีพวกอะไรนะยิมที่ยิมเราก็จะมียิมชื่อว่า Energy Lab ก็จะเป็นอุปกรณ์ค่อนข้างทันสมัยแล้วก็ใช้แบรนด์ระดับโลกหมดก็ยังไงคิดว่าน่าจะเป็นยิมที่ดีที่สุดในชลบุรีหรือในท็อป5ในประเทศไทยได้แล้วมั้งครับก็ที่นี่น่าจะครบครันนะฮะจริงๆถ้าใครอยากซ้อมกีฬาซ้อมวิ่งซ้อมว่ายน้ำซ้อมปั่นหรือจะซ้อมไตรกีฬาเนี่ยที่นี่ก็มีครบหมดนะมีเลนวิ่งมีเลนปั่นแล้วก็มีสระว่ายน้ำและที่สำคัญก็คือมีที่พักกับอาหารพร้อมและทุกอย่างเราก็รวมอยู่ในสถานที่เดียวแล้วก็ใกล้กันหมดเพราะฉะนั้นสามารถทำได้3อย่างก็คิดว่าสถานที่กับฟาซิลิตี้เราค่อนข้างพอก็พยายามทำให้พัฒนามันเป็นสปอร์ตรีสอร์ทแห่งหนึ่งของโลกนะฮะในวิชั่นของเราว่าอยากจะให้มันดังไปถึงระดับโลกแล้วก็ในอนาคตอยากจะเห็นพวกนักกีฬาต่างๆทีมต่างชาติเข้ามาซ้อมที่นี่เยอะๆครับสนามเราก็จัดงานแข่งขันอยู่เรื่อยๆนะฮะแน่นอนว่าไฮไลท์ของเราอันนึงก็คือพัฒนาทราสตาลอนเฟสติวัลนะเราก็จัดเป็นงานกิจกรรมแล้วก็มีงานแข่งไตรกีฬาปีนี้เราก็จะจัดขึ้นในวีคเอนด์ที่ 8-9 เมษานะครับก็อยากจะเชิญชวนใครที่ยังไม่ได้สมัครก็ยังพออินบ็อกซ์มาได้นะฮะก็จริงๆต้องบอกว่าเต็มไปค่อนข้างเยอะแล้วแต่ก็อยากจะเชิญชวนทุกคนช่วยกันมานะฮะแล้วก็มาสัมผัสงานเพราะเราก็เตรียมพร้อมกันค่อนข้างเยอะแล้วก็ลงแรงลงใจกันไปก็อยากจะให้นักกีฬาทุกคนมาได้สัมผัสสถานที่นี้ครับก็ว่ายในบึงเหมือนเดิมครับว่ายในบึงปั่นก็ปั่นนอกข้างนอกครับเราก็มีการปิดถนนอยู่ครับแล้วก็ทางวิ่งสวยงามทางวิ่งก็วิ่งในสนามกอล์ฟครับก็เรียกว่าแอบท้าทายฮะก็ท้าทายแต่ว่าก็ได้บรรยากาศอีกแบบครับเป็นโรลลิ่งใครเคยมาน่าจะทราบดีว่าสนามวิ่งนี่มันมากมีเนินมีอะไร
โอเคฝากทิ้งท้ายสำหรับคนที่อยากจะเล่นไตรกีฬานิดนึงก็อยากจะเชิญชวนทุกคนมาเล่นไตรกีฬานะจริงๆมันต้องบอกว่าไม่ได้ยากมากนะฮะไม่ได้ยากเหมือนที่ทุกๆคนคิดก็ถ้าเราเริ่มต้นอย่างใดอย่างหนึ่งก่อนก็ได้แล้วก็เริ่มต้นแค่ง่ายๆซ้อมวันละครึ่งชั่วโมงวันละ40นาทีก็ได้แล้วนะผมว่ามันก็ไม่ได้ยากเกินแล้วก็ทำให้เราสุขภาพดีแล้วก็เปลี่ยนหลายๆอย่างกับตัวเราให้ดีขึ้นนะเปลี่ยน mindset เราเปลี่ยนวินัยแล้วก็มันทำให้สุดท้ายเราได้พลังบวกแล้วก็สิ่งดีๆจากกีฬาเยอะครับขอบคุณมากครับ